พาไปดูเรื่องร้อนในโลกโซเชียลกันบ้างที่เมื่อวานนี้เขามีการเผยแพร่ภาพเป็นภาพของในคินถ้าเกิดจำได้ดีก็คือเป็นอดีตเจ้าบ่าวที่หนีงานแต่งคนนี้ไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่ภาพธรรมดาคุณกัญญมนเป็นภาพที่เรียกว่าสุดสยิวกันเลยทีเดียวแล้วก็หลายคนเนี่ยเขาก็มีการเอาไปเปรียบเทียบบอกว่าภาพสุดสยิวที่ของในคินเอามาโชว์เนี่ยคล้ายๆกับภาพของขนมปังไส้กรอกโอ้โหเขาบอกว่าไม่นึกถึงขนมปังไส้กรอกนะตอนนี้คือเรียกว่ากินกันไม่ลงเลยทีเดียวค่ะโดยตอนนี้หลายเพจเขาก็มีการออกมาเผยแพร่ภาพนี้กันแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่าในคินเนี่ยมีการแอบฉีดน้ำมันมะกอกเข้าไปในอวัยวะเพศหรือเปล่าเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศนะคะซึ่งหลายเพจตอนนี้เขาก็มีการออกมาเตือนกันละค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าการฉีดเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตกันได้ละค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะไปพูดคุยขยายประเด็นค่ะเรื่องนี้กับคุณหมอผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้ให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะจะไปพูดคุยกับพันตำรวจโทนายแพทย์สุรัตน์นะคะกิตติสุภพรนายแพทย์สบ.3โรงพยาบาลตำรวจจะมาให้ความรู้กับเราตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเห็นบอกว่ามีเคสแบบนี้ที่ผู้ชายเนี่ยนิยมฉีดเพิ่มขนาดในอวัยวะเพศมีเคสแบบนี้เยอะเลยเหรอคะคุณหมอเยอะครับเยอะครับค่ะประมาณนึงเห็นประมาณ 3-4 เคสอ่ะครับโรงพยาบาลนะครับค่ะส่วนใหญ่มาในลักษณะอาการถึงขั้นไหนกันแล้วอะคะส่วนใหญ่จะมาในเรื่องของแผลติดเชื้อเรื้อรังครับพอเป็นแผลแล้วมันหายากครับเริ่มแรกสงสัยจะอาจจะไปกินยงกินยาเองก่อนแล้วมาพอระยะหนึ่งที่ดีขึ้นถึงมาโรงพยาบาลนะครับค่ะคุณหมออย่างพวกที่แบบเป็นน้ำมันมะกอกที่ฉีดเข้าไปหรือว่าครีมจากยาฆ่าเชื้อเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะเกิดผลเสียยังไงบ้างคะพวกสารเหล่านี้ถือเป็นสารตัวอย่างนะครับน้ำมันมะกอกก็เป็นสารประกอบที่คนนิยมใช้แต่ว่าจริงๆสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดเมื่อฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะต่อต้านนะครับมันจะเป็นลักษณะของผิวหนังจะเปลี่ยนรูป มีรูปแบบของพังผืดเกิดขึ้นในส่วนที่มีสิ่งแปลกปลอมไปอยู่ในที่นี้ก็คือส่วนของที่เป็นหนังบริเวณนั้นครับคุณหมอคะแล้วทำไมถึงทุกคนก็รู้ถึงผลเสียผลร้ายที่จะตามมาแต่ทำไมยังนิยมมีการไปฉีดกันอยู่ล่ะคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่าครับเชื่อเป็นความเชื่อส่วนตัวว่าถ้าไม่มีขนาดใหญ่แล้วมันจะดีแต่ว่าในทางการแพทย์ผมคิดว่าทางสื่อต่างๆก็ได้ให้ความรู้ประจำอยู่แล้วนะครับกับความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละท่านแล้วเลยครับจริงในความเห็นผมคือมันไม่ดีอยู่แล้วค่ะทีนี้อยากให้คุณหมอเตือนถึงอันตรายที่จะตามมาหน่อยค่ะว่าเอ๊ะมันอาจจะก่อให้เกิดการเป็นหมันได้ไหมคะสำหรับเพศชายโอเคในเรื่องของการเป็นหมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะแบ่งปัญหาของการเกิดโรคพวกนี้เราสามารถแบ่งปัญหาไปได้แบบหนึ่งแบบปัญหาฉับพลันของคือหลังการฉีดกับปัญหาระยะยาวนะครับปัญหาฉับพลันจะได้แก่การเตรียมตัวที่ไม่ดีพอแผลติดเชื้อขึ้นทันทีนะครับหรือว่าโชคร้ายหน่อยไปเข็มรวมกับผู้อื่นอะไรเงี้ยก็จะเกิดการติดเชื้อฉับพลันได้อันเรื่องที่สองก็คือพวกเรื่องของปัญหาเรื้อรังเช่นสภาพโครงสร้างภายนอกผิดปกติไปเลือดมาเลี้ยงยากขึ้นพวกนี้จะเกิดเป็นแผลเรื้อรังหรือแย่ที่สุดก็คือหนังพุ่งปลายเนี่ยเปิดไม่ได้คือมันไปติดทุกอย่างเลยทำให้การเกิดการสกปรกอย่างมากนะครับค่ะนะครับก็เป็นระยะยาวที่เป็นปัญหาได้ผมค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้แล้วจะถึงขั้นที่จะต้องตัดทิ้งหรือว่าใช้การไม่ได้ไหมคะโอเคครับอันนี้ปัญหานี้ดีนะครับก็คือขึ้นกับว่าลักษณะของการฉีดเนี่ยเขาฉีดที่ระดับไหนของผิวหนังถ้าฉีดแค่เฉพาะผิวหนังเนี่ยเต็มที่เราแค่ล็อกผิวหนังออกเฉยๆแล้วก็หาหนังมาทดแทนติดเอาไว้ปะแทนยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาหนังถุงผิววันทะมาปะแทนหรือหนังหน้าขาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ารูปแบบของการฉีดมันฉีดลึกไปกว่าชั้นผิวหนังเช่นฉีดไปที่แกนกลางขององค์กระชากฉีดไปที่ส่วนแกนที่ใช้ทำหน้าที่ในการแข็งตัวเนี่ยก็จะเกิดปัญหาถึงขั้นแข็งตัวไม่ได้ก็ได้นะครับค่ะคุณหมอคะมีแนวทางที่จะให้คนเนี่ยเลิกมีความคิดที่จะไปฉีดแบบนี้ได้ยังไงคะผมคิดว่าคือกับแม้แต่การเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของตั้งแต่สมัยเรียนนะทุกศึกษาพวกนี้ก็ควรจะต้องให้ความรู้เด็กแล้วครับว่ามันไม่รู้ตั้งแต่เด็กดีกว่ามันไม่รู้ตอนโตมันรู้ตอนนี้มันสายไปบางทีคนไข้ของผมส่วนใหญ่มันจะบอกว่ารู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่าค่ะส่วนใหญ่ทำเพราะความไม่รู้ถ้าส่วนใหญ่ส่วนแต่ว่าเรื่องความเชื่อส่วนตัวเนี่ยคงห้ามกันไม่ได้แต่อย่างน้อยถ้าเรารู้ถึงปัญหาว่าฉีดแล้วอาจเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วแผลที่รับการซ่อมแซมเรียนให้ทราบว่าต
่อให้รับการผ่าตัดซ่อมแซมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนธรรมชาติอยู่ดีนะครับลูกทรงมันจะแตกอยู่ดีต้องให้ทราบก่อนเลยค่ะมันก็ไม่กลับมา 100% แล้วใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับค่ะโอเคค่ะดูออกไม่ปกติแน่ๆครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอคะครับผมยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง